ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ต่อของมอเตอร์แล้วนะครับตัวล้อสายพานอันนี้เป็นมอเตอร์16รอบต่อนาที12โวลต์ทดเกียร์นะครับแรงบิดสูงๆนะครับเข่า8มิลนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับมีขายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ตัวล้อนะครับตัวแท็กขนาดก็ตามภาพที่ลงเลยนะครับอันนี้ผมต่อกับ82โวลต์เอาไว้เพื่อรีวิวให้ดูอันนี้เผาไม่ได้แถมนะครับเผาอันนี้ทำขึ้นมาเพื่อรีวิวให้ดูเท่านั้นนะฮะก็มานี้พอกดมันก็จะเดินไปอย่างนี้นะครับที่มันหยุดเพราะว่านิ้วผมตึงนะฮะเดี๋ยวขอจับ2มือแล้วกันนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนื่องจากล้อมันหนักก็ต้องออกแรงยกไหวก็สีให้ดูเดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนอันนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกลไกการทำงานเนื่องจากล้อหนักผมอาจจะยกได้ไม่นานนะครับอันนี้ด้านหลังที่ต่อเพาต่อมอเตอร์ถ้าดึงออกให้ดูนี่ก็เสียบกลับนะครับมีอะไรเราใส่ง่ายๆต่อสวิตช์12โวลต์แล้วต้อมือจับไว้เพื่อไม่ให้มอเตอร์มันตามล้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครจะซื้อล้อไปก็ไปลองดูกันได้นะครับขอบคุณครับ